เข้าใหม่โป๊ะเข้าใหม่ลุงงอกโป๊ะเป๊ะลุงงอกเข้าใหม่เข้าเฟซใหม่คนเมื่อกี้เลยสายหลุดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยสายลุดไปเลยสายลุดไปเลยเอาละมาแล้วตัวเนี้ยทางฝั่งเฟซไม่มีใครถามเนาะฝั่ง YouTube มีไหมครับเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นการปฏิบัติตนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลาใช่เวลาตายแล้วเกิดไหมมีผู้คนนะฟังอันนี้นะครับอธิบายเรื่องพวกนี้เวลาตายแล้วตกแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นหมูหมากาไก่อย่างเงี้ยครับผมบอกว่าไม่ไปถึงจุดนั้นแน่ๆเพราะมันพัฒนาวิวัฒนาการมาเลยจุดนั้นมาแล้วเลยจุดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมาเรียบร้อยแล้วมันมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับมนุษย์ทีเนี้ยเกิดมาไม่ครบ32ประการแปลว่าพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะลักษณะนี้ก็แปลว่ายังไม่หมดความเป็นอะไรยังไม่หมดความเป็นกลุ่มเดรัจฉานอยู่ประมาณนั้นครับพอได้ไหมครับมันต้องตายเกิดอีกถึงจะไปเผาไปฝังมันก็ต้องตายเกิดอีกโอเคไหมครับถ้าไปฝังเกิดช้าหน่อยไม่รู้ว่าจะได้เกิดถ้าไปเผาโอกาสเกิดเร็วกว่าเยอะเลยครับเห็นไหมฝังกับเผานี่ก็สำคัญนะนี่การเข้าใจตัวเองต้องเข้าใจด้วยรูปแบบนี้ให้ได้เอาล่ะเชื่อซะว่ามาถึงเป็นมนุษย์แล้วทีเนี้ยครบ32ประการเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงดีกับชั่วมันก็ไปพัฒนาไปเรื่อยฉันถ้าหากว่าทำดีมากกว่าชั่วตอนนี้สมมติว่า32ประการเรียบร้อยแล้วนะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะไอ้จุดนี้ฮะจะเป็นจุดที่จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนส่วนตัวผมนะครับว่าถ้าหากว่าชาติเนี้ยมันลำบากยากจนบ้านก็ไม่มีจะอยู่เงี้ยหรืออยู่ก็พึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นของกินประจำวันก็นี่เฉพาะส่วนตัวนะนี่พูดถึงส่วนตัวนะมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินมีความสามารถในการประกอบอาชีพนะมาโอเคนะมันก็มีตรงนี้แหละถ้ามีความสามารถประกอบอาชีพปุ๊บมันก็จะได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยอาหารการกินตลอดการตลอดไปคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บลุงพูดประจำคำพวกนี้โอเคนะเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับทำดีหนีชั่วไปด้วยทำดีหนีชั่วไปด้วยแล้วในการเรียนรู้มันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นขึ้นรู้แจ้งรู้ไวรู้อะไรต่างๆนะสารพัดรู้ที่จะรู้ได้ง่ายได้เร็วต้องไปรูปแบบเนี่ยนี่คำว่าถ้าทำดีมากกว่าไม่ดีนะครับในชาติชีวิตทีนี้เมื่อเวลาตายไปแล้วเนี่ยถ้าดีมากกว่าดีมันก็บอกทันทีว่าชาตินี้มีอะไรบ้างเนี่ยเกิดครั้งต่อไปจะมีอะไรมากกว่าเดิมนี่ได้บอกก็ทำดีนี่ชั่วนี่ที่บอกก็ทำดีครั้งต่อไปจะดีมากกว่าเดิมสติปัญญาก็จะมีมากกว่าเดิมด้วยเห็นไหมครับนะรูปร่างร่างกายไม่สวยไม่หล่อหรือว่าสวยน้อยหล่อน้อยในชาตินี้ต่อไปก็จะสวยมากหล่อมากกว่านี้อีกก็แค่นี้หลักการมีอยู่แค่นี้เองแต่โดยเนื้อหาจริงๆเนี่ย
ศีล5เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วแหละครับศีล5เนี่ยยังไงก็โอเคแหละแต่ทางฝั่งผมผมจะถือศีลข้อเดียวนะไม่รู้ฝั่งลุงเนี่ยจะลุงถือศีลข้อเดียวก็คือเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเพราะเวลาพูดจาเราต้องคำนึงถึงฝ่ายตรงข้ามด้วยครับว่าเขาจะคิดอะไรอยู่เห็นไหมเพราะบางทีคำพูดมันจะไปเบรกมันจะไปบรับนะครับคล้ายๆกับไม่รู้ต้องดูเองตรงนั้นนะครับว่าพูดกับใครอย่าไปเบรกใครอย่าไปบรับใครอย่าไปให้ร้ายใครประมาณนะครับ ใช่ไหมต้องเอาให้อยู่ภาษาต้องเอาให้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไปต่อว่าไปหมดตัวนั้นก็เลยทำให้สติปัญญาเรามันดรอปลงไปจะเรียนรู้อะไรต่างๆนะมันก็เชื่องช้าไปไม่รู้ที่บอกว่าเราอย่าเป็นเหตุด้วยคำพูดของเราด้วยมือเราอย่าไปตบอย่าไปตีใครสิครับมือเราเห็นไหมฮะด้วยเท้าเราเหมือนกันนะอย่าไปเตะใครสิครับจบแคบไหมฮะที่ว่าเนี่ยผมว่ามันแคบเข้าเยอะนะชีวิตมันง่ายกว่าเยอะนะเห็นไหมครับอยู่ในกรอบนี้ก็ทำไปเรื่อยจนกว่าชีวิตจะหาไม่มีชีวิตอยู่นะครับนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วผมว่านะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในการทำที่เรียกว่าทำมาหากินก็แล้วกันเอาชีวิตอยู่ได้อยู่รอดเนี่ยสัตว์ทุกตัวเนี่ยธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วจริงๆนะสัตว์ทุกตัวไม่เพียงแต่มนุษย์นะครับมนุษย์มันย่อมมันมีครีเอทมันมีการสร้างสรรค์มากกว่าเดิมกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเห็นไหมฮะมนุษย์มันจะมีดีกว่านึกออกนะตอนนี้เพราะยึดตัวนี้ให้หลักในการที่ดำเนินชีวิตผมว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วมันจะแคบอย่าไปโทษเลยบุญกรรมแต่เก่าๆเนี่ยพอแล้วล่ะครับทิ้งไว้เบื้องหลังเอาไว้เลยมันยุคนี้มันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจง่ายๆให้ง่ายให้น้อยให้ง่ายแล้วก็ดำเนินต่อไปก็แค่หิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำเนี่ยลุงพูดประจำคำพวกนี้นะครับหิวก็คิดง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวไม่รู้ต้องให้มันจบต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทีเนี้ยเห็นไหมก็ทำดีดีชั่วไปเรื่อยผลผลิตของการงานได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่จะอย่าไปลดลาวาสอก็ทำไปตามรูปแบบของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันสังคมใช่ไหมฮะติดต่ออะไรต่างๆนะไม่ต้องไปกล่าวโทษใครลุงเนี่ยจะให้เขาฟรีเขาไม่เอานะโอ้โหของยังจะให้ฟรีด้วยนะยังไม่เอาของดีแท้ๆเลยคือเขากันแล้วกันอย่างว่าพวกที่ผมเสนออะไรต่างๆนะเข้าไปเขาไม่เอาเนี่ยผมไม่ตายดีหรอกจริงไม่ตายดีจริงในชีวิตจะตกระกำลำบากถึงจะอยู่ในฐานะขนาดนั้นก็ตามทีจะบอกให้ทราบไว้สุดท้ายไม่ตายดีจริงๆนะเพราะว่าเจตนาผมมันเจตนาที่ให้ไปโดยที่ไม่ได้คิดจะตอบรับอะไรเลยทุกเรื่องนะที่เสนอให้กับทางราชการเนี่ยทุกเรื่องเลยจะบอกให้ทราบนะครับเนี่ยเฉพาะราชการนะนั่นเห็นไหมคือต้องการราชการเพราะว่ามันช่วยคนได้เยอะถ้าหากว่าราชการมันช่วยคนได้เยอะปกติก็ช่วยอยู่แล้วในส่วนที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ช่วยกันอยู่แล้วโดยปกติเรื่องสุขภาพเรื่องของร่างกายแม้กระทั่งเรื่องของอะไรความคิดเรื่องของสติปัญญาธรรมดานี่นะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับก็ช่วยกันอยู่